ณบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคนการนั่งขัดสมาธินั้นแสดงความองอาจกล้าหาญคือแสดงออกว่าเราจะต่อสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะให้ได้ชัยชนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ล้มไมโพพระองค์เอาชนะได้เราทุกคนก็ได้มาสู่สถานที่วิเวกภาวนาถ้ำผาปล่องนี้เป็นที่วิเวกเป็นที่ภาวนาเราทุกคนก็มาถึงสถานที่นี้และได้ล่ำล่องมานานว่าเมื่อใดหนอข้าพเจ้าจะได้ที่เงียบสงัดภาวนาบัดนี้สถานที่ภายนอกนั้นก็เรียกว่าพร้อมบริบูรณ์ห่างไกลจากที่ชุมนุมชนไม่มีเสียงรบกวนที่ว่าเสนาสนะสปายะที่โยอาศัยเป็นที่สบายก็นับว่าที่นี้ก็เป็นที่สบายเมื่อเรามาอยู่ในที่สบายจิตใจเราไม่ต้องฟุ้งซ่านลำคาญรั่วไหลไปที่อื่นรวบรวมกำลังจิตกำลังใจปล่อยวางเรื่องราวภายนอกจะมีอารมณ์เรื่องราวอะไรขัดข้องสงสัยก็ตามไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วหลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธนี้เป็นคุณพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกอะไรทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ในประเทศบ้านเมืองเราจะไม่มีวัดวาศาสนาโบสถ์วิหารเจดีย์ศาลาการประเรียนวิหารเราจะไม่เห็นไม่เห็นพระสงฆ์องค์ขเจ้าห่มผ้ากาสาวพัดผ้าเหลืองผ้าขาวจะไม่มีที่เราเห็นนี้ก็คือว่ามาจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมรวมจิตรวมใจของพระองค์ในวันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญพระองค์ไม่ปล่อยปะละเลยให้จิตใจกิเลสนั้นๆเข้ามารบกวนใจของพระองค์ได้บทภาวนาของพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็เอาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาแต่จิตใจของพระองค์กล้าหาญที่สุดแล้วสละชีวิตสละตายถ้าไม่สละตายแล้วมันสู้มันไม่ได้มารกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะมันเป็นเจ้า
ใหญ่นายโตอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ปุถุชนคนเราเราต้องลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เอาชนะได้แล้วสละชีวิตลงไปได้แล้วกิเลสความโกรธได้แล้วตัดกิเลสความโลภได้แล้วตัดกิเลสความหลงได้หมดสิ้นแล้วละกิเลสพร้อมทางวาสนาในวันเดือนหกเพ็ญเสร็จเรียบร้อยแต่พวกเราทั้งหลายนี้ยังโยยังห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไปต่างๆนานาเพราะยังไม่เสียสละเต็มที่ความจริงก็คือว่านั่งสมาธิภาวนาแล้วจิตใจไม่ควรให้ไปที่อื่นให้จิตใจน้อมเข้ามารวมเข้ามาใจคนเราไม่ใช่มันอยู่นอกร่างกายไปที่เราเห็นต้นไม้ภูเขามันอันนั้นมันลูกกตามันมองออกมาทางสายตาก็เห็นต้นไม้ภูเขาแล้วใครเป็นผู้มองมาคิดออกมานั่นท่านเรียกว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนจงรวมกำลังจิตใจให้มาอยู่ในดวงจิตที่รู้อยู่นั้นดวงจิตที่รู้อยู่นี้มันก็ไม่ใช่ลึกซึ้งจนกระทั่งมองไม่เห็นเราหูดีฟังเสียงได้ยินเสียงนี่มันจะลอยไปในอากาศกระทบโสตหูไปรู้ที่จิตจิตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเหมือนคนเหมือนลูกแก้วไม่มีเหมือนเรามองไปในอากาศไม่มีอย่างนั้นแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวในใจอันนั้นเวลารวมจิตใจดวงนี้เข้ามาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้เสียก่อนจึงจะรู้จักรู้แจ้งเมื่อภายหลังว่ากิเลสนั้นมันซึมซาบอยู่ในจิตใจดวงนี้แหละกิเลสความโกรธมันก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกนี้กิเลสความโกรธความโลภความหลงมันไม่ใช่มากมายมันอยู่ในใจนั่นแหละถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นลงไปไม่หวั่นไหวพุทโธลงไปในหัวใจจิตดวงที่รู้อยู่ที่ไหนก็ตั้งลงไปให้มันมั่นคงความยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนไม่ให้มีตัวตนของเรานี้เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของเราแท้เรียกว่าเยิมโลกเขามาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีของเราให้แก่กล้าทานบารมียังไม่แก่กล้าเราก็จะต้องทำทานบารมีศีลบารมียังไม่บริสุทธิ์ยังไม่แก่กล้าเราก็จะได้บำเพ็ญศีลบารมีนับตั้งแต่หลักศีล5ขึ้นไปเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักขโมยวัตถุเข้าของของบุคคลผู้อื่นเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเมรัย
เรียกว่าหลักศีล5หลักศีล8ศีล10 227ขึ้นไปเป็นการฝึกจิตฝึกใจสังวรระวังกายวาจาได้แล้วก็เหลือจิตจิตนั้นมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่มันอยู่เฉยๆไม่ได้มันมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่อารมณ์ของจิตมันมีอยู่5อย่างได้แก่รูปเมื่อเห็นรูปแล้วรูปนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ในจิตถ้ารูปดีก็ชอบพอใจถ้ารูปขี้ร้ายขี้เหร่ก็เกลียดชังอยากจะให้มันตายไปเสียอันนี้มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิตเสียงดีเสียงเพราะก็ชอบใจร้องรำทำเพลงถ้าเสียงเขาดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้ก็ไม่พอใจนั่นแหละจิตมันมีอยู่ตรงนั้นแหละกลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบถ้ากินหอมแล้วก็ชอบใจถ้าเป็นดอกไม้ก็เอามาดมเอามาเหน็บหูให้มันใกล้จมูกอันนี้มันเป็นเรื่องกิเลสในใจแล้วใจนี่แหละเมื่อรสอาหารมันผ่านลิ้นโดยที่ไม่พิจารณาธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานไม่ได้พิจารณาว่าการบริโภคนั้นเพื่อประโยชน์อะไรจิตมันก็มาหลงติดอยู่ในรสอาหารการกินเวลาเราภาวนานี่เป็นเวลาสงบเป็นเวลาละวางไม่ให้เรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิตเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายก็ไม่ให้จิตใจมายินดียินร้ายที่ท่านให้นึกบริกรรมพุทโธอยู่ในตัวในใจนั้นเพื่อรวมกำลังให้ตั้งมั่นภายในจิตนั้นแน่วแน่มั่นคงไม่ให้หลงไหลมีสติสัมปชัญญะสติความระลึกได้สตินี้เป็นการฝึกให้เจริญมากๆแล้วจะไม่หลงสติก็คือจิตใจดวงผู้รู้ที่ว่านี่แหละตั้งมั่นลงไปแล้วก็ลึกไม่ให้มันหลงเวลาร่างกายรูปประขันนั่งสติก็ต้องระลึกอยู่ว่านั่งแบบไหนสติความระลึกใดต้องดูตัวเองนั่งให้รอบคอบจิตรู้จิตรู้ใจอยู่ภายในไม่ให้พลั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาไปตามอายตนะภายนอกคนที่ขาดสติไม่ว่านั่งสมาธิภาวนาก็หลับไหลไปก็คือว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดหมดทุกอย่างทุกประการคำว่าสติความระลึกได้ก็จิตใจดวงผู้รู้อันเดียวนี่ระลึกขึ้นมาที่นึกบริกรรมพุทโธก็คือว่าหัดสตินะหัดใจนั่นให้มีสติระลึกอยู่ไม่หลงไหลไปกับเรื่องใดๆทั้งหมด
เดินจิตใจดวงนี้อยู่ตลอดเวลาธรรมดาจิตใจคนเรานั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าทารกที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่รู้อะไรถ้าบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าไม่ดูแลทารกนั้นจะต้องเกิดภัยอันตรายมันยังไม่รู้อะไรพัดตกคอหักที่คนเราเหลือมานี่อาศัยบิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้มันจะตกเขาก็จับไว้ไม่ให้ตกไปแต่ว่าเมื่อมันใหญ่แล้วคนเรามันก็ลืมบุญคุณของผู้อื่นที่เพิ่นดูแลให้เมื่อเรามาภาวนาก็ให้ตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาดวงสติคือจิตระลึกอยู่ท่านให้ระลึกอยู่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ระลึกพิจารณาอยู่ในกายในกายหมายถึงขา2แขน2ศีรษะ1มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบท่านให้เอาสติมาระลึกดูกายนี่แหละภายในหนังหุ้มเข้าไปมีอะไรเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแต่เมื่อเราไม่กำหนดพิจารณาจิตมันก็ประมาทมัวเมาเห็นเป็นของสวยของงามของมั่นคงถาวรแท้ที่จริงไม่มีอะไรเลยมันรอความแตกดับอยู่ตลอดเวลาจงรวมจิตใจลงไปละลึกพิจารณาในร่างกายสังขารอันนี้เรียกว่าละลึกอยู่ในกายจนแจ่มแจ้งทุกส่วนทุกประการในร่างกายสังขารนี้จนไม่หลงไม่คิดไปในทางหลงคิดไปในทางรู้ส่วนเวทนาก็ต้องระลึกสุขเวทนามาถึงเข้าทุกขเวทนามาถึงเข้าเฉยๆเวทนามาถึงเข้าท่านก็ต้องให้ใช้สติความระลึกได้ไม่ให้หลงไหลไปตามเวทนาสุขทุกข์เฉยๆนั้นเรียกว่าองค์สติระลึกดูกายดูเวทนาดูจิตความคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรก็ต้องเอาจิตใจดวงโผโลมาคิดมานึกมาภาวนานั่นเองให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปคำว่าธรรมหรือว่าธรรมารมณ์อารมณ์เรื่องราวที่มันผ่านมามันก็มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิตกายเวทนาจิตธรรม4อย่างนี้เรียกว่าสติต้องระลึกพิจารณาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงไม่ให้เพียงแต่ว่ามายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของของเราจะกำหนดพิจารณาอะไรไม่ได้อันนี้เป็นความผิดความหลงพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าให้มีสติความระลึกได้
ข้อแรกท่านก็ว่าให้ระลึกพุทโธตั้งจิตให้มันมั่นในใจเอาจนตั้งมั่นลงไปได้จริงๆใจคนเรานั้นถ้าฝึกให้มันตั้งมั่นมันก็ตั้งมั่นถ้าไม่ฝึกไม่ฝนปล่อยให้มันไปตามอารมณ์กิเลสราคะโทสะโมหะก็เมาไปอย่างนั้นแหละไม่มีความรู้สึกตัวต้องตั้งใจขึ้นมาแล้วก็ระลึกโยในกายเวทนาจิตธรรมรวบลัดเอาดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้โยภายในให้โยที่นี้ไม่ให้แสสายไปที่อื่นที่อื่นไม่ใช่ที่อยู่ของจิตจิตคนเรามันโยในกายในรูปขันธ์นี่แหละก่อนที่จะได้เนื้อหนังมังสังตัวตนอันนี้มาต้องไปนอนอยู่ในท้องแม่ตั้ง10 เดือนจึงได้ร่างกายสังขารอันนี้มาเมื่อได้มาแล้วก็จะมาลุ่มหลงมัวเมาเคลิดเพลินไปตามอันนี้ไม่ได้เพราะร่างกายสังขารนี้เป็นของเป็นเครื่องใช้ชั่วคราวมนุษย์ยุคนี้สมัยนี้อายุไม่ค่อยถึง100 ปีก็ต้องตายแล้วเราจะมาเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปนามไม่ได้ต้องภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ที่เราจะทำได้ก็ต้องตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปไม่ปล่อยปะละเลยนั่งก็มีสติระลึกอยู่ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติอยู่ความระลึกได้คำบริกรรมในใจอยู่มั่นคงหนักแน่นอยู่ในหัวใจพุทโธอยู่ที่นี้ธัมโมก็อยู่ที่นี้สังโฆก็อยู่ที่นี้อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ส่วนสังขารมานจิตปรุงจิตแต่งคิดนึกเรื่อยเปื่อยไปไม่ต้องตามมันไปตามไปไม่มีที่สุดที่สิ้นตามกิเลสตัณหามาตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วมาบัดนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ตามไปเราจะภาวนาพิจารณาสงบจิตใจดวงนี้อยู่เมื่อจิตใจดวงนี้อยู่แล้วก็จะต้องกำหนดให้รู้จักหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนจิตใจดวงนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารขึ้นมาจิตใจทอแท้อ่อนแอกลัวตายไม่ให้มีตั้งใจภาวนารวมจิตรวมใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้วันไหนคืนไหนใจไม่สงบข้าจะไม่นอนข้าจะนั่งภาวนาถ้าจิตมันยังดื้อห้าอยู่เราจะนั่งให้มันตายเหมือนพระพุทธเจ้าของเราองค์ว่าถ้าตรัสรู้ไม่ได้พระองค์จะไม่ลุกไปแสวงหาอาหารและบิณฑบาตมาเลี้ยงชีพอีกต่อไปพระองค์ท่านจะนั่งภาวนาให้มันตายในร่มไม้นั้นเราทุกคนทุกดวงใจก็ต้องมีจิตใจแน่วแน่เหมือนพระพุทธเจ้าจึงจะตัดได้ละได้ปล่อยได้วางได้ไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโกรธบอกให้ทำ
ไม่ทำตามอำนาจกิเลสความโลภโลภะจิตบอกให้ทำไม่หลงไปตามอวิชชาตัณหาในจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสบอกให้หลงเราจะภาวนาทำให้แจ้งซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายมันมีอยู่ในใจนั่นแหละแต่ถ้าไม่รวมไม่สงบลงไปมันก็ไปทั่วถ้ารวมสงบลงไปแล้วมันก็มีใจดวงเดียวนั่นแหละเอกังจิตตังทำจิตให้เป็นดวงเดียวเอโกธัมโมทำใจให้เป็นดวงเดียวไม่ให้แสสายลุ่มหลงไปในที่ใดๆเอาจิตใจดวงนี้มัดจิตใจดวงนี้ด้วยสมถกรรมฐานจิตสงบระงับมัดไว้เอาวิปัสสนากรรมฐานพิจารณารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลทั้งภายนอกภายในทั้งส่วนตนและบุคคลผู้อื่นจนสิ่งที่จิตเคยลุ่มหลงมัวเมามาแก้ไขไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปแล้วตัดในใจให้มันขาดอะไรกระทบตากระเทือนหูก็ทำใจให้ว่างให้มันเฉยไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาไม่มีที่สิ้นสุดจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่นี้ก็ภาวนาอยู่ที่นี้สงบอยู่ที่นี้เห็นจริงเห็นแจ้งอยู่ที่นี้ไม่ต้องให้มันมาหลอกลวงอีกต่อไปเจ็บใจของผู้ปฏิบัติจะได้มั่นคงลงไปเกิดแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดก็แตกดับตายไปตายไปแล้วจะได้อะไรไม่มีอะไรได้เมื่อยังมีชีวิตลมหายใจอยู่อย่างนี้แหละเราจะต้องปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมชำระจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราจะไม่เป็นคนประมาทโมเมาอีกต่อไปทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงมีอยู่ในรูปนามตัวตนคนเราทุกคนอย่าได้มาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรายึดชาติยึดตระกูลตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราของเราที่ไหนของโลกเขาโลกกิเลสมันสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันก็หลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้เราจะต้องทำความเพียรภาวนาในจิตใจดวงนี้ให้มั่นคงหนักแน่นลงไปมีสติทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ทุกเวลามีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารรอบรู้ในกองสังขารไม่ให้จิตใจหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เอาจิตใจดวงนี้ให้ว่างวางเฉยลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวกิเลสอะไรมันยังพ่องผ่านอยู่ในใจก็ตัดละลงไปให้มันหมดสิ้น
เหลือดวงจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่เจือปนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบส่วนที่เป็นกุศลอยู่ในจิตในใจของตนดวงจิตดวงใจไม่เคยไปอยู่ที่อื่นมันอยู่ในกายนี้เราได้ยินเสียงนี้ก็คือว่าใจนั่นแหละอยู่ที่นี้ถ้าใจมันออกจากร่างนี้ไปเหมือนคนตายทำอะไรไม่ได้คนเราจะประพฤติปฏิบัติได้ก็ในเมื่อเวลามันยังอยู่ในรูปขันธ์นี่แหละเมื่อโยในโลกประขันมันจะได้รู้จักว่ามันสุขมันทุกข์สบายไม่สบายอย่างไรร้อนหนาวมันรู้อยู่นี่แหละนี่แหละทำความเพียรปฏิบัติบูชาสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ออกไปทั้งหมดไม่ต้องไปหลงต้องให้รู้ว่าอนิจจังไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมวลทุกขังใครไปยึดไปถือไปหลงก็เป็นทุกข์จิตทุกข์ใจอนัตตาคือสำคัญผิดคิดว่าเราตัวเราของเราความจริงมันไม่เป็นของเราของธาตุโลกเขาอาศัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ติดให้คล้องให้หลงอยู่ต่างหากเวลาตายจากโลกนี้แบกหามอะไรไปได้ทิ้งไว้ทั้งนั้นต่อไปเราจะไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งใดๆเรียกว่าพุทโธจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่นี้ตามรู้ตามละตามปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิให้หมดสิ้นไปในคืนวันนี้ตั้งใจลงไปจริงๆเมื่อตั้งใจเต็มที่ได้จิตใจก็ย่อมสงบระงับตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่โยในใจใจร้อนก็จะได้หายไปใจเย็นก็จะได้เกิดขึ้นมาแทนที่เพราะจิตดวงผู้โลภมีอยู่ในตัวเราทุกๆคนจิตสังขารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิไม่ต้องเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทิแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาความอยากความวุ่นวายในใจมนุษย์ปุถุชนคนเรานะมันวุ่นวายที่สุดเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นเอกังคิดตังเอาจิตให้เป็นดวงเดียวเอโกธรรมโมเอาจิตให้เป็นธรรมดวงเดียวแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไม่ไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเบื้องบนเบื้องต่ำไม่หนีจากที่นี้ปัจจตังเวทิตโภวินโยหิเวนโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงรู้แจ้งรู้จริงอยู่ในจิตใจของตนนี้ให้ได้จึงชื่อว่าสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าท่านภาวนาทำความเพียรละกิเลสเราทุกคนผู้เป็นสาวกในทางพุทธศาสนาก็ให้เลิกละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปสู่จุดดวงรู้อยู่ในจิตใจนั้นให้ได้ไม่ได้ไม่ต้องถอยความเพียรเอาความเพียรเป็นที่ตั้งนี่แหละ
เราท่านทั้งหลายจงพากันปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจให้มันแน่วแน่เด็ดขาดลงไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเยวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง